เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยครับต่อมานะเดี๋ยวลองมาดูโจทย์เกี่ยวกับการหาแรงรับกันดูนะครับมาดูที่ข้อที่1กันก่อนเดี๋ยวให้น้องๆลองกดพอสทำโจทย์ดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวพี่กลับมาเฉลยนะครับโจทย์นี้ไม่มีหนังสือเนาะจดเพิ่มนะครับโอเคตอนนี้พี่คิดว่าน้องๆน่าจะทำกันเสร็จแล้วเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันข้อที่1ครับเขาบอกว่าเมื่อแรง2แรงทำมุมกันค่าต่างๆผลรวมของแรงมีค่าต่ำสุดเนี่ย2นิวตันและมีค่าสูงสุด14นิวตันเขาถามว่าผลรวมของแรงทั้ง2เมื่อกระทำตั้งฉากกันเนี่ยจะมีค่าเท่าใดลองนึกภาพก่อนตัวข้อนี้เขาบอกว่าเอาแรง2แรงมาทำมุมกันค่าต่างๆพี่สมมติให้มันคือเป็นแรง A กับแรง B สมมตินะเป็นแรง A กับแรง B เขาเอาแรง A กับแรง B เนี่ยมาทำมุมกันค่าต่างๆผลรวมของแรงมีค่าต่ำสุดเป็น2และมีค่าสูงสุดเป็น14ตัวหมายความว่าอย่างนี้สมมตินะมีแรง A อันหนึ่งแรง B อันหนึ่งสมมติอย่างนี้นะอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเขา A กับ B มาทำมุมค่าต่างใช่ไหมก็เหมือนแบบเหมือนเอามาหมุนน่ะนึกภาพออกไหมสมมติอันนี้นะอันนี้แรง A นะครับสีฟ้านี่แรง A นะสีแดงนี่แรง B นะเออไม่ใช่สีแดงสีนี้สีแดงเอานี้สีแดงนี่แรง B นะครับเห็นไหมเนี่ย สีแดงแรง Bอันนี้เป็นหัวลูกศรนะเป็นภาพนี้เลยนะเสร็จแล้วเขาเอามาทำมุมกันข้างต่างอาจจะเป็นมุมนี้บิดไปเรื่อยๆบิดจนกลับมาเป็นแบบเดิมอย่างนี้เขาบอกว่าแรงรับของกรณีต่างๆเนี่ยที่มันทำมุมกันข้างต่างเนี่ยมีค่ามากที่สุดเนี่ยเป็น2นิวตันและมีค่าโทษครับมีค่าต่ำที่สุดเป็น2นิวตันและมีค่าสูงสุดเป็น14นิวตันเขาถามว่าแรง2แรงนี้รวมกันในกรณีที่มันมาตั้งฉากกันเนี่ยถ้ามันมาตั้งฉากกันเนี่ยจะรวมกันได้ขนาดเท่าไหร่ฉะนั้นเราจำเป็นต้องรู้ก่อนว่าแรงนี้กับแรงนี้แต่ละอันเนี่ยขนาดเท่าไหร่ถูกไหมการที่เราจะหาแรงรับได้เนี่ยถูกไหมครับซึ่งน้องๆสังเกตนะเห็นภาพนะเขาเอามาทำมุมค่าต่างๆอ่ะแล้วมันได้ค่าต่ำสุดเป็น2ค่าสูงสุดเป็น14ลองนึกภาพแรง2แรงเนี่ยแรง2แรงจะกระทำการให้เขาเรียกว่าอะไรแรงรับจะมีค่ามากที่สุดได้เนี่ยมากที่สุดได้เนี่ยแรง2แรงนั้นต้องทำอะไรกันตรงนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องรู้ไว้เลยนะจำไว้เลยว่าแรง2แรงเนี่ยถ้าเราเอามาทำมุมค่าต่างเนี่ยณตำแหน่งที่ทำให้เกิดที่ทำให้แรงรับตัวนั้นเนี่ยมีค่ามากที่สุดเนี่ยต้องเป็นตำแหน่งที่มันทิศเดียวกันไงถูกไหมทิศเดียวกันสมมติว่าแรง A ทางนี้แรง A ไปทางนี้แรง B ก็ต้องทางนี้เลยถูกปะเพราะสุดท้ายในการจะหาแรงรับเราหาจากเอาขนาดของเวกเตอร์ A บวกกับขนาดของเวกเตอร์ B เลยถูกปะนี่มาบวกกันบวกกันเลยตรงๆเสริมกันเลยตรงๆงั้นในกรณีที่แรง2แรงนี้มีทิศเดียวกันเนี่ยแรงรับจะมีค่ามากที่สุดจำไว้เลยนะทีนี้ในทางตรงข้ามครับแรงรับจะมีค่าต่ำสุดเมื่อไรเอ่ยก็ต้องทิศส่วนทางกันถูกปะนี่ถ้า A อย่างนี้ B ก็ต้องมาทางนี้ทิศส่งทางกันเพราะอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วแรงรับเกิดจากขนาดเอามาลบกันนั่นเองถูกไหมล่ะกรณีเนี้ยทิศต้องตรงข้ามเพราะฉะนั้นพี่ก็สมมุติว่าให้แรง2แรงนั้นเนี่ยคือแรง A กับแรง B ถูกไหมแรง2แรงนั้นคือแรง A กับแรง B โอเคนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าผลรวมแรงต่ำสุดคือ2แสดงว่าผลรวมแรงกรณีที่มันตรงข้ามกันถูกไหมต่ำสุดเป็น2ก็คือแสดงว่าขนาดของ A ลบกับขนาดของ B ต้องเป็น2นั่นเองเราก็เขียนสมการเลย
สมการแรกแสดงว่า a ลบ b เป็น2โดยที่ a กับ b คือขนาดของเวกเตอร์เอ้ยของแรง a กับแรง b เนาะ a ลบ b เป็น2 a ลบ b เป็น2ทีนี้ดูต่อและแรงรับมีค่าสูงสุดเป็น14นิวตัน14นิวตันซึ่งกรณีที่แรงรับจะมีค่าสูงสุดได้ก็ต้องเป็นทิศเดียวกันถูกไหมซึ่งขนาดของแรงรับต้องหาจากเอามาบวกกันได้เลยถูกไหมเพราะมันทิศเดียวกันดังนั้นเนี่ยดูจากรูปเอาก็ได้ a บวก b เท่ากับ14ถูกไหมครับมี2สมการ2ตัวแปรแก้สมการหา a กับ b ถูกไหมสมมตินี่สมการที่1นี่สมการที่2พี่เอาสมการที่1บวกสมการที่2ก็จะได้ว่าเท่าไหร่เอ่ย 2a เท่ากับ16ดังนั้น a คือ8นั่นเองเสร็จแล้วแทน a เท่ากับ8ในไหนดีใน2ก็ได้ก็จะได้ว่า8บวก b เท่ากับ14ดังนั้น b เป็น6นั่นเองตอนนี้เราก็จะได้แล้วว่าเวกเตอร์ a คือเวกเตอร์ตัวหนึ่งแหละที่มีขนาด8นิวตันกับเวกเตอร์ b คือเวกเตอร์ตัวหนึ่งแหละที่มีขนาด6นิวตันโอเคเนาะซึ่งโจทย์ข้อนี้เขาถามหาว่าถ้าเอาแรง2แรงนั้นน่ะก็คือ a กับ b ถูกไหมมากระทำกันแบบตั้งฉากจะมีแรงรับเป็นเท่าไหร่ก็จบแล้วข้อนี้จบแล้ว a 8 b 6ถูกไหม a 8 b 6อ่ะเชิบพี่สมมติว่า a คือตัวนี้แล้วกันเวกเตอร์ a นะครับเวกเตอร์ a ขนาดของมันเนี่ย8นิวตันกับเวกเตอร์ b ขนาดมัน6นิวตันเขาถามหาว่าเวกเตอร์รับขนาดเท่าไหร่ก็หาจากอะไรเอ่ยอันนี้ต่อหัวต่อหางเรียบร้อยแล้วถูกไหมก็ลากจากจุดแรกไปจุดสุดท้ายซึ่งอย่างที่เราเคยเรียนไปว่าการหาขนาดของแรงรับในกรณีที่แรง2แรงนั้นทำไมการตั้งฉากกันก็หาจากปิทาโกรัสถ้าพี่ให้ตัวนี้ขนาดเป็น f ก็จะได้ว่า f กำลัง2เท่ากับ8กำลัง2บวก6กำลัง2ก็เลยได้แรง f เท่ากับ10นั่นเองเป็นคำตอบดังนั้นแรงรับของแรง2แรงนั้นเมื่อกระทำตั้งฉากกันเนี่ยเท่ากับ10นิวตันนั่นเองข้อนี้เนี่ยคีย์สำคัญของมันเลยคือว่าน้องๆต้องวิเคราะห์ให้ได้ก่อนว่าเขาเอาแรง2แรงเนี้ยมาทำมุมกันข้างต่างน้องๆต้องตีความให้ได้ว่าแรง2แรงนั้นเนี่ยจะมีค่าแรงรับต่ำสุดเมื่อทำมุมกันเท่าไหร่อย่างกรณีเนี้ยก็คือทำมุมกันเป็นทิศตรงกันข้ามถูกไหมและแรง2แรงนั้นจะมีแรงรับรวมกันเนี่ยมีค่าสูงสุดได้เนี่ยเมื่อทำมุมกันเท่าไหร่ซึ่งเราก็ได้ว่าทำมุมเป็นทิศเดียวกันนั่นเองจำไม่ได้นะซึ่งทิศเดียวกันขนาดของแรงรับก็หาจาก a บวก b ถูกไหมซึ่งแรงรับเป็น14ก็ a บวก b เท่ากับ14และทิศตรงกันข้ามได้แรงรับค่าต่ำสุดถูกไหมครับเวกเตอร์ลับก็ต้องหาจากขนาดลบกันก็คือ a ลบ b ได้2แล้วก็แก้สมการหา a กับ b แล้ว a กับ b มาคิดกรณีที่เขาทำไมกันตั้งฉากกันนั่นเองแค่นี้เองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ10นิวตันนั่นเองโอเคนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเดี๋ยวนี้สบายแล้วนะคะมีความรู้นั่งดูที่บ้านมีความรู้ทั้งเพลิตและแอปให้โหลดแล้วสามารถอันนี้ก่อนสามารถรับเสียงได้แล้วแน่นอนไอจิงก็อร่อย